สวัสดีครับวันนี้พามาชมเครื่องมืออีกตัวหนึ่งนะครับที่ผมดัดแปลงขึ้นมาใช้งานเองนะครับก็จะเป็นผมตั้งชื่อว่าเป็นสว่านตัดไม้ก็แล้วกันนะครับก็คือว่าเราจะใช้ต้นกำลังนะครับซึ่งปกติจะเป็นต้นกำลังมาจากเครื่องยนต์ขนาดเล็กนะครับแล้วแต่ว่าเป็น2จังหวะหรือ4จังหวะนะครับในการที่จะให้กำลังกับเจ้าเลื่อยบาโซ่เนี่ยนะครับอันนี้ผมก็จะปรับเปลี่ยนมาใช้เป็นสว่านไฟฟ้านะครับขนาดใหญ่พอสมควรนะครับสำหรับตัวนี้นะครับจะเป็น Martech MT814 นะครับ710วัตต์นะครับมาจากคลิปก่อนหน้านี้ที่ผมเคยทำไว้นะครับก็คือการเลือกซื้อเลื่อยบาโซ่ต่อเครื่องตัดหญ้านะครับแล้วก็จะมีท่านหนึ่งนะครับเข้ามาคอมเมนต์ใต้คลิปนะครับว่าอยากจะให้ใช้เป็นสว่านได้ไหมในการที่จะมาต่อเพราะบางทีไม่มีเครื่องตัดหญ้าผมก็เลยอ่ะเดี๋ยวลองทำดูนะครับประกอบกับว่าที่บ้านผมเนี่ยมีเครื่องตัดหญ้าเก่าๆอยู่ตัวหนึ่งนะครับซึ่งเครื่องยนต์ใช้งานไม่ได้แต่ว่าก้านยังใช้งานได้อยู่ก็เลยถอดก้านมานะครับเอามาต่อกับหัวเลื่อยบาโซ่ตัวเนี้ยนะครับซึ่งเลื่อยบาโซ่ตัวนี้ความยาวเขาจะอยู่ที่10นิ้วนะครับเอาไว้ต่อกับก้านเครื่องตัดหญ้าขนาด28มิลนะครับความยาวของก้านก็น่าจะประมาณเมตรกว่าๆผมไม่แน่ใจว่าเมตรเท่าไหร่อาจจะเมตร20เมตร30ราวๆนั้นนะครับก็จะมาต่อเข้ากับสว่านไฟฟ้านะครับ Martech ตัวนี้นะครับโดยที่เราให้สว่านไฟฟ้าตรงเนี้ยครับจับกับแกนเพลาของด้ามเครื่องตัดหญ้านะครับเพื่อส่งต่อกำลังขึ้นมาตรงเนี้ยตรงเลื่อยบาโซ่เนี่ยเพื่อที่ว่าจะให้มันหมุนแล้วก็เอาไปตัดต้นไม้ตัดกิ่งไม้ต่างๆได้นะครับอันนี้ก็ถือว่ายังไม่เสร็จสมบูรณ์ดีนะครับก็น่าจะเสร็จอยู่ราวๆสัก 70% นะครับอีก 30% ที่เหลือก็คือเดี๋ยวต้องทำจุดยึดนะครับระหว่างตัวก้านกับตัวสว่านนะครับก็จะเป็นจุดยึดตรงเนี้ยนะครับนี่จะยึดตรงนี้แล้วก็มายึดตรงคอของสว่านเพื่อให้มันแน่นๆนะครับเพราะว่าไม่งั้นน่ะเวลาใช้งานมันก็จะใช้งานได้ไม่ดีสะบัดบ้างสั่นบ้างนะครับอาจจะใช้เป็นสว่านตัวอื่นๆก็ได้นะครับไม่จำเป็นจะต้องเป็นสว่านตัวนี้ยี่ห้อนี้รุ่นนี้นะครับยี่ห้ออื่นที่ขนาดใกล้เคียงกันแต่ว่าอย่างน้อยที่สุดก็ให้จำนวนวัตต์เยอะๆหน่อยนะครับเพราะว่าไม่งั้นเนี่ยมันจะไม่มีแรงพอในการที่จะเอาไว้ไปตัดต้นไม้นะครับเดี๋ยวมาลองดูครับเดี๋ยวเราจะลองทดสอบดูนะครับถึงการหมุนนะครับนี่ก็จะเห็นได้ว่าตรงเนี้ยมันจะสั่นๆหน่อยนะครับนี่ที่สั่นๆตรงนี้ก็เพราะว่าเรายังไม่มีที่จับตรงเนี้ยนะครับมาจับตรงนี้ชุดนี้กับชุดเนี้ยเชื่อมต่อกันจุดเดียวก็คือตรงจุดนี้นะครับตัวแกนเผาอย่างเดียวนะครับเดี๋ยวมาดูตรงส่วนหัวบ้างนะครับเดี๋ยวดูตรงนี้เดี๋ยวผมจะไปเปิดให้ดูนะครับโอเคครับสำหรับการทดลองตัดก็ถือว่าใช้งานได้ค่อนข้างดีทีเดียวนะครับกำลังของสว่านไฟฟ้านี่ก็ถือว่าเพียงพอนะครับในการที่จะเอาไปหมุนเลื่อยบาโซ่ให้สามารถตัดไม้ได้นะครับคลิปนี้ก็น่าจะจบแค่นี้ก่อนนะครับเดี๋ยวยังไงถ้าผมทำจนสำเร็จ 100% อีกทีเดี๋ยวจะทำคลิปมาเพิ่มนะครับคอยติดตามรับชมกันก็แล้วกันนะครับโอเคครับถ้าหากว่าท่านไหนถูกใจคลิปนี้ก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์นะครับที่สำคัญฝากกดติดตามเอาไว้ด้วยนะครับมีคลิปใหม่ๆจากช่องของเราจะได้ไม่พลาดกันขอบคุณทุกท่านมากเลยนะครับที่รับชมสวัสดีครับ
้